ขอฝากคำเดิมนี่แหละครับชีวิตวิถีใหม่นะครับเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องปรับตัวผมก็ต้องปรับตัวทุกคนต้องปรับตัวแล้วเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขกับกิจกรรมทุกๆกิจกรรมที่จะมาสามารถทำได้ทั้งสิ้นครับ ท่านจะค้าขายท่านจะอยู่ที่บ้านท่านจะทําอะไรก็แล้วแต่แต่ให้เราลึกรู้ว่าเราต้องมีชีวิตวิถีใหม่ในมาตรการต่างๆที่พูดออกไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นใส่หน้ากาก,ากล้างมือนะครับกินช้อนตัวเองทั้งหลายเหล่านี้ทําจนกระทั่งเป็นประจําก็จะเป็นสิ่งที่เราป้องกันเราก็ไม่ป่วยญาติของเราก็ไม่ป่วยทั้งประเทศก็ไม่ป่วยแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จไปพร้อมๆกันที่สุดแล้วการกลับมาสู่ภาพปกติ น,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการขายเศรษฐกิจก็จะกลับมาได้โดยเร็วโดยที่มีการสูญเสียน้อยที่สุดต้องตาบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือครับ